สวัสดีเจ้าปุโรสูอูกำเมืองจากที่เฮาได้ทำการขยายพันธุ์ต้นบีกัวเนียโดยวิธีการช้ำใบไปวันนี้ปุ้ยจึงจะมาแชร์วิธีการปลูกต้นกล้าบีกัวเนียพร้อมทั้งวิธีดูแลมาฝากกันเจ้าจากที่ปุ้ยได้ทำคลิปการขยายพันธุ์ต้นบีกัวเนียโดยวิธีการชำใบไปจากคลิปนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลา3เดือนแล้วเจ้าแต่ปุ้ยก็ยังบ่ได้อัปเดตให้ทุกคนดูเลยคลิปนี้จะถือเป็นการอัปเดตให้ดูกันแล้วกันเนาะเจ้าตีจริงแล้วก็มีใบที่ชำเอาไว้บางส่วนเมื่อผ่านไป2เดือนงอกเป็นต้นพร้อมปลูกแล้วปุ้ยจึงทำการย้ายปลูกในกระถางนี้โดยบ่ได้ถ่ายคลิปให้ดูแต่ก็ยังมีใบบางส่วนที่งอกเป็นต้นจ้ากว่าเปื้อนปุ้ยจึงชำเขาต่อไปก่อนจนมาถึงวันนี้ต้นเขาโตพอที่จะย้ายปลูกแล้ววันนี้จึงจะมาทำคลิปถ่ายวิธีการปลูกให้ดูกันเจ้าต้นบีกัวเนียเรานี่ก็คือต้นที่ปุ้ยย้ายปลูกไปก่อนหน้านี่เจ้าปุ้ยย้ายปลูกไปเมื่อวันที่2กุมภาณเวลานี่ก็ได้ประมาณ1เดือนแล้วเจ้าในการช้ำคลิปก่อนก็ได้ช้ำไว้ประมาณ2สายพันธุ์เจ้าก็มีต้นบีกัวเนียใบกลมซึ่งก็คือต้นนี้นี่เองและต้นนี้ก็คือต้นบีกัวเนียก้นหอยใบใหญ่ต้นนี้เจ้าในการย้ายปลูกต้นกล้าต้นเล็กๆกระถางปลูกก็ควรจะเป็นกระถางขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมกับขนาดของต้นเพราะฉะนั้นปุ้ยจะใช้กระถางพลาสติกขนาด2นิ้วแบบนี้ก่อนเจ้าคุณสมบัติของวัสดุปลูกต้นกล้าบีกัวเนียควรจะเก็บกักความชื้นได้พอสมควรและต้องมีความโปร่งระบายอากาศระบายน้ำส่วนเกินได้ดีในวันนี้ปุ้ยจะใช้พีทมอดผสมกับเพลไล่และหินภูเขาไฟเล็กน้อยที่จริงแล้ววัสดุสามารถปรับเปลี่ยนได้จะใช้เป็นเศษถ่านชิ้นเล็กๆหรือเม็ดดินเผากรวดก็ได้โดยผสมแล้วให้มีเนื้อรวนๆแบบนี้เจ้าแต่ในวันนี้ปุ้ยจะบ่เร่งปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นเฮาก็จะเพิ่มถาดอาหารพืชด้วยการผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปในวัสดุปลูกนี่เลยเล็กน้อยเจ้าเสร็จแล้วเจ้าด้านหน้านี่ก็คือ4ต้นที่ปุ้ยปลูกไปวันนี้ส่วนด้านหลังนี่ก็คือต้นที่ปุ้ยปลูกไป1เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการชำใบชุดเดียวกันแต่ว่าเขางอกจ้าแตกต่างกันเท่านั้นเองวิธีการดูแลหลังจากนี้ก็คือนำไปวางไว้ในพื้นที่ร่มรำไรที่มีอากาศพัดถ่ายเทสะดวกในช่วงต้นเล็กๆแบบนี้พยายามคุมความชื้นให้เพียงพออย่าปล่อยให้ดินแห้งมากจนเกินไปเจ้าหดน้ำได้วันละครั้งหรือเว้นวันครั้งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแวดล้อมถึงแม้ว่าต้นบีกัวเนียจะชอบความชื้นสูงและพื้นที่เย็นแต่สภาพอากาศประเทศไทยโดยทั่วไปก็สามารถปลูกเลี่ยงได้เจ้าโดยเลือกวางในพื้นที่ร่มรำไรที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีความชื้นสัมผัสในอากาศบ่มีลมห้อนพัดปะทะต้นโดยตรงอาจจะเลือกในมุมใกล้ๆกับน้ำตกหรือบ่อปลาหรือวางสลับรวมกันกับต้นไม้อื่นๆหลายๆประเภทก็ได้เจ้า
หากวัสดุปลูกมีความโปร่งระบายน้ำส่วนเกินได้เร็วสามารถฮดน้ำให้ชุ่มเลยได้วันละข้างเจ้าแต่หากวันไหนโดนปนตกใสหรือสภาพแวดล้อมมีความชื้นสูงก็สามารถเว้นการฮดน้ำออกไปได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัวแล้วมาปะกับปุ้ยทำไมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า